โหลดหนังสือในแบบอีบุ๊กและสติกเกอร์ลายของเพจประวัติศาสตร์เกาหลีตามลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยครับควางแฮกุนหากแปลตรงตัวแล้วควางแฮกุนก็คือองค์ชายควางแฮนะครับใช่ครับพระองค์ไม่ได้รับพระนามกษัตริย์แต่ในรัชสมัยของพระองค์นั้นก็ไม่ได้ถือว่าเลวร้ายหากเทียบกับสมัยที่ผ่านๆมานะครับผมพระองค์ถือว่าเป็นกษัตริย์ที่มีความเข้มแข็งมีวิสัยทัศน์และเป็นกษัตริย์ที่ทรงคุณูปการพระองค์หนึ่งของโชซอนแต่เหตุใดพระองค์จึงไม่ได้รับพระนามกษัตริย์เราจะมาหาคำตอบกันครับองค์ชายควางแฮประสูติเมื่อคริสต์ศักราช1575พระนามแรกประสูติว่าลีฮนเป็นพระโอรสองค์รองของพระเจ้าซอนโจและพระสนมคิมคงพินพระองค์เองถือเป็นองค์ชายที่ห่างไกลราชบัลลังก์ผู้หนึ่งเพราะแม้พระราชินีอีอินเมเหสีของพระเจ้าซอนโจจะไม่มีบุตรแต่พระองค์ก็ไม่ใช่ลูกชายคนโตพระองค์มีพระเชษฐาร่วมพระมารดาเดียวกันคือองค์ชายอิมแฮซึ่งถือเป็นวอนจาหรือโอรสองค์โตของกษัตริย์ทำให้องค์ชายควางแฮไม่ได้มีบทบาทอะไรมากนักมีข่าวลือกันว่าพระเจ้าซอนโจนั้นไม่ค่อยชอบองค์ชายควางแฮเท่าไหร่บางก็ว่าเพราะองค์ชายควางแฮเป็นสาเหตุให้พระสนมคิมคงพินต้องสิ้นพระชนม์บางก็ว่าพระองค์ไม่เคยอยู่ในสายพระเนตรของพระบิดาเลยเพราะเป็นเพียงพระโอรสองค์รองที่เกิดจากนางสนมซึ่งเราก็ไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดแต่หากจะกล่าวว่าพระองค์เป็นสาเหตุให้พระสนมคิมคงพินต้องสิ้นพระชนมันก็ยังฟังดูคลุมเครือนะครับเพราะพระนางสิ้นพระชนหลังจากที่องค์ชายควางแฮประสูติมาแล้ว2ปีหรืออาจจะเป็นสาเหตุอื่นก็สุดแล้วแต่ถึงอย่างไรก็เชื่อกันว่าพ่อลูกคู่นี้ไม่ค่อยลงรอยกันเท่าไหร่นักยิ่งเมื่อพระสนมคิมคงพินสิ้นพระชนไปพระสนมควีอินสกุลคิมก็ขึ้นมามีบทบาทแทนเพราะพระนางกลายเป็นสนมคนโปรดพระองค์ใหม่ของพระเจ้าซอนโจในเวลาไม่นานซึ่งพระนางก็มีพระโอรสถวายแก่พระเจ้าซอนโจอีกด้วยนะครับผมโดยพระเจ้าซอนโจนั้นมักจะโปรดองค์ชายอีอันและองค์ชายชินซองพระโอรส2พระองค์แรกของพระสนมคิมมากกว่าทําให้องค์ชายอิมแฮและองค์ชายควางแฮกลายเป็นพระโอรสที่ไม่มีใครเพราะแม้แต่พระบิดาก็ไม่ทรงเหลียวแลมีเพียงพระมเหสีที่ยังพอจะเป็นผู้มีพระเมตตาต่อองค์ชายทั้ง2อยู่บ้างว่ากันว่าพระเจ้าซอนโจนั้นหมายจะตั้งพระโอรสที่เกิดจากพระสนมคิมควีอินให้เป็นรัชทายาทเพราะพระมเหสีนั้นไม่มีวี่แววว่าจะมีพระโอรสแล้วแต่ทว่าองค์ชายอีอันนั้นก็มาด่วนสิ้นพระชนไปเสียก่อนในคริสต์ศักราช1588ทำให้ความหวังของพระสนมคิมตกไปแต่ก็ยังมีองค์ชายซินซองอยู่อีกพระองค์หนึ่งซึ่งพระเจ้าซอนโจก็ทรงเอ็นดูพระโอรสองค์นี้อยู่ไม่น้อยแต่เมื่อคศ1592เกิดเหตุการณ์ที่ญี่ปุ่นบุกโชซอนโดยฝ่ายญี่ปุ่นนั้นหวังจะใช้โชซอนเป็นทางผ่านไปรุกรานจีนต่อไปพระเจ้าซอนโจและพระราชสำนักเสด็จหนีองค์ชายอิมแฮก็ถูกจับเป็นองค์เฉลยองค์ชายซินซองก็มาสิ้นพระชนระหว่างการอพยพหนีพระเจ้าซอนโจจึงทรงแต่งตั้งองค์ชายควางแฮวัย17พรรษาให้เป็นวังเซจาหรือองค์รัชทายาทซึ่งก็เป็นการแต่งตั้งที่มีความรีบร้อนเป็นอย่างมากนะครับโดยพอแต่งตั้งเสร็จแล้วเนี่ยพระองค์ก็เสด็จหนีต่อไปยังประเทศจีนองค์ชายควางแฮและผู้สนับสนุนคอยต้านการรุกรานจากญี่ปุ่นที่มณฑลฮัมกยองและมณฑลจอนลาและในปีนั้นองค์ชายควางแฮก็ได้พิเศษกับสตรีจากตระกูลยูภายหลังได้เป็นพระชายารัชทายาทนั่นเองต่อมาเมื่อญี่ปุ่นล่าถอยไปพระเจ้าซอนโจก็ทรงเสด็จกลับมายังเมืองหลวงพระราชวังถูกเผาเหลือแต่เท่าฐานพระเจ้าซอนโจจึงย้ายราชสำนักมาอยู่ที่วังอันเคยเป็นที่ประทับขององค์ชายวอซานพระเชษฐาของพระเจ้าซองจงกษัตริย์องค์ที่9ซึ่งถือว่าเป็นวังที่คับแคบมากเมื่อต้องมารองรับราชสำนักทั้งหมดซึ่งในคศ1598พระชายารัชทายาทก็ได้ให้พระสุภโอรสถวายแก่องค์ชายควางแฮได้รับพระนามว่าองค์ชายลีจิวหลังจากนั้นขุนนางกลุ่มซาริมที่แบ่งเป็นฝ่ายตะวันตกและฝ่ายตะวันออกก่อนหน้านี้มาในตอนนี้ฝ่ายตะวันออกดูจะได้เปรียบโดยฝ่ายตะวันออกก็ยังแบ่งออกเป็น2ฝ่ายคือฝ่ายเหนือและฝ่ายใต้ซึ่งกำลังจะนำพาราชสำนักเข้าสู่ความแตกแยกอีกครั้งโดยหลังจากสงครามผ่านไป2ปีในคศ1600พระราชินีอีอินก็ได้สิ้นพระชนม์ลงทำให้ฝ่ายในมีเพียงพระสนมคิมคุยอินคอยดูแลอยู่และในช่วงนั้นพระเจ้าซอนโจก็ดูจะโปรดปรานซังกุงคนหนึ่งนั่นคือคิมซังกุงเมื่อพระองค์เริ่มเหน็ดเหนื่อยจากการบริหารบ้านเมืองพระองค์จึงได้ให้องค์ชายควางแฮช่วยว่าราชการอยู่บ่อย
รอยร้าวระหว่างราชสำนักถูกตอกย้ำให้เกิดความแตกแยกขึ้นอีกครั้งเมื่อในคศ1602พระเจ้าซอนโจวัย50พรรษาได้อภิเษกกับมเหสีองค์ใหม่คือพระราชินีอินม็อกสกุลคิมวัย18ย่าง19พรรษาซึ่งต่อมาพระนางก็ได้ให้ประสูติพระธิดาคือองค์หญิงชองมยองแล้วจากนั้นไม่กี่ปีพระนางก็ได้ให้ประสูติพระโอรสคือองค์ชายยองชังทำให้ขุนนางฝ่ายเหนือแบ่งย่อยออกเป็นอีก2ฝ่ายคือฝ่ายเหนือใหญ่หรือแทบุกที่สนับสนุนองค์ชายควางแฮและฝ่ายเหนือเล็กหรือโชบุกที่สนับสนุนองค์ชายยองชังงานนี้เรียกได้ว่าสงครามชิงบัลลังก์ระหว่างพระโอรสที่เกิดจากนางสนมและพระโอรสที่เกิดจากพระมเหสีก็ได้เกิดขึ้นแล้วนะครับอันที่จริงทั้งสองฝ่ายไม่ได้ชิงบัลลังก์กันตรงๆแต่เป็นขุนนางฝ่ายที่สนับสนุนของแต่ละข้างมากกว่าที่ขับเคี่ยวกันเพราะต่างฝ่ายต่างก็มีเหตุผลของตนเองฝ่ายเหนือใหญ่เห็นว่าองค์ชายควางแฮนั้นเปลี่ยนไปด้วยความสามารถและดำรงตำแหน่งรัชทายาทมาอย่างยาวนานและถูกต้องพอพระราชินีอีอินที่สิ้นพระชนม์ไปได้รับพระองค์ไว้เป็นพระโอรสบุญธรรมแล้วดังนั้นพระองค์ก็ถือเป็นพระโอรสของพระมเหสีเช่นกันแถมก่อนหน้านี้พระองค์ก็ได้ช่วยพระบิดาว่าราชการน้อยใหญ่มากมายพระองค์จึงเหมาะสมที่จะเป็นรัชทายาทแล้วส่วนฝ่ายเหนือเล็กนั้นเห็นว่าองค์ชายยองชังเป็นพระโอรสที่ประสูติจากพระมเหสีอย่างแท้จริงมีสิทธิ์อันชอบธรรมในตำแหน่งรัชทายาทซึ่งพระเจ้าซอนโจก็ดูจะเอียงไปทางฝ่ายเหนือเล็กเสียมากกว่าเพราะพระองค์ทรงเอ็นดูพระโอรสน้อยองค์ใหม่อย่างออกหน้าออกตาพระราชินีอินม็อกเองก็ยังสาวพระนางมีพระชนมายุอ่อนกว่าองค์ชายควางแฮเกือบ10ปีแน่นอนพระนางก็ต้องปกป้องพระโอรสของตนเองและหาพวกไว้โดยพระนางได้แต่งตั้งพระสนมคิมคีอินให้เป็นสนมเอกได้รับพระนามว่าอินพินถือเป็นการหาพวกได้ดีเพราะสนมคิมนั้นถือเป็นผู้ที่โชคชนอยู่ในวังมาก่อนและความสัมพันธ์ที่ดูยุ่งยากนี้มันก็ได้ทำให้บรรยากาศในวังระหว่างองค์รัชทายาทในฐานะลูกเลี้ยงกับแม่เลี้ยงวัยสาวอย่างพระราชินีอินม็อกส่อแววตึงเครียดดูไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นักและก่อนที่สถานการณ์ต่างๆจะแย่ลงไปกว่านี้เราก็ไม่ทราบได้แน่ชัดว่าองค์ชายควางแฮหรือขุนนางฝ่ายเหนือใหญ่ได้กระทำการอะไรลงไปหรือไม่เพราะในสถานการณ์ที่อะไรๆก็ดูจะไม่เข้าข้างองค์ชายควางแฮเลยนะครับผมพระเจ้าซอนโจก็ได้มาด่วนสวรรคตลงไปในคศ1608องค์ชายควางแฮในฐานะองค์รัชทายาทจึงได้ขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์องค์ที่15แห่งโชซอนด้วยวัย33พรรษาว่ากันว่าองค์ชายควางแฮนั้นเป็นต่อขึ้นมาได้เพราะการที่พระราชินีอินม็อกดึงพระสนมคิมเข้ามาเป็นพวกองค์ชายควางแฮกลับดึงคิมซังกุงมาเป็นพวกได้แทนซึ่งคิมซังกุงนั้นว่ากันว่ามักจะได้รับใช้ใกล้ชิดพระเจ้าซอนโจแม้จะไม่ได้เป็นนางสนมแต่ก็เป็นซังกุงที่พระเจ้าซอนโจทรงโปรดปรานคนหนึ่งดังนั้นนางอาจจะคอยรายงานและคอยช่วยเหลือองค์ชายควางแฮได้ไม่มากก็น้อยแต่เรื่องราวของคิมซังกุงนั้นยังคงคลุมเครือเราไม่อาจทราบได้แน่ชัดว่าเธอมีบทบาทอย่างไรมากน้อยเพียงใดซีรีส์แต่ละเรื่องก็ตีความแตกต่างกันไปตามแต่จินตนาการของผู้สร้างนะครับผมหากดูตามเรื่องราวแล้วราชินีอินม็อกในฐานะผู้อาวุโสสูงสุดตามตำแหน่งของพระนางนะครับพระนางก็จะต้องเป็นผู้รับรองการขึ้นของราชของกษัตริย์พระองค์ใหม่ซึ่งพระนางเองก็คงจะหวั่นใจไม่น้อยเพราะพระโอรสของพระนางนั้นอาจจะมีอันตรายจากฝ่ายเหนือใหญ่ได้แต่พระนางก็คิดว่าองค์ชายควางแฮคงจะปกป้องพระอนุชาได้เพราะแม้จะไม่ใช่พี่น้องกันแท้แต่ตามฐานะแล้วพระองค์ก็เป็นพระเชษฐาและพระอนุชาร่วมพระบิดาเดียวกันนะครับหรือก็พูดง่ายๆคือเป็นพี่น้องพ่อเดียวกันนั่นเองดังนั้นองค์ชายควางแฮก็น่าจะปกป้องพระโอรสของพระนางได้ไม่มากก็น้อยอย่างที่กล่าวไปนะครับผมพระนางจึงได้รับรองให้องค์ชายควางแฮได้ขึ้นของราชซึ่งในที่นี้เราจะเรียกกันว่าพระเจ้าควางแฮนะครับผมเมื่อพระเจ้าควางแฮได้ขึ้นนั่งบัลลังก์แล้วพระองค์ก็ได้แต่งตั้งพระชายาขึ้นเป็นพระมเหสีเราจะเรียกกันว่ามเหสียูหรือพระมเหสีสกุลยูนะครับผมและพระองค์ก็ยังได้เทิดทูนพระราชินีอินม็อกให้ขึ้นเป็นวังแทบีได้รับพระนามว่าโซซองวังแทบีหรือพระพันปีโซซองรวมทั้งพระองค์ยังแต่งตั้งองค์ชายลีจิวโพรสองค์โตให้ขึ้นเป็นองค์รัชทายาทอีกด้วยซึ่งพระองค์มีพระโอรสกับพระมเหสีเพียงพระองค์เดียวแม้หลังจากนี้พระองค์จะมีนางสนมอีกหลายนางแต่พระองค์ก็ไม่มีพระบุตรกับนางสนมท่านใดเลยมีเพียงพระธิดาอีกหนึ่งพระองค์กับพระสนมโซอีสกุลยุนเท่านั้นซึ่งนอกจากองค์รัชทายาทลีจิวแล้วมเหสียูยังมีพระโอรสอีกพระองค์หนึ่งแต่พระโอรสองค์นี้ก็ได้สิ้นพระชนม์ไปตั้งแต่แรกประสูติ
และต่อมาเมื่อรัชทายาทเจริญพระชันษาขึ้นก็ได้อภิเษกกับพระชายาสกุลปาร์คอันเป็นธิดาของขุนนางฝ่ายเหนือใหญ่คนหนึ่งซึ่งแน่นอนมันจะช่วยโอบอุ้มรัชทายาทต่อไปได้ในอนาคตนอกจากนี้เพื่อหยุดปัญหาการโจมตีว่าพระเจ้าควางแฮเป็นเพียงลูกของนางสนมพระองค์จึงได้สถาปนาพระอัฐิของพระสนมคิมคงพินพระมารดาให้ขึ้นเป็นพระราชินีคงซองมีศักดิ์เทียบเท่าพระราชินีทุกประการพระเจ้าควางแฮได้สานต่องานต่างๆโดยปีที่3ในราชสมบัติของพระองค์นั้นทรงทำพิธีสวมมงกุฎหรือการเจิมวังที่ประทับอยู่ทุกวันนี้ให้เป็นวังที่สมพระเกียรติขึ้นนั่นเองโดยพระองค์ได้ทรงต่อเติมขยายวังแล้วเปลี่ยนชื่อวังเป็นพระราชวังขยองอุนปัจจุบันพระราชวังนี้ยังคงตั้งตระหง่านอยู่ในประเทศเกาหลีใต้ให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปเยี่ยมชมซึ่งวังนี้ได้รับการเปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็นพระราชวังทอกซูแต่วังนี้ก็ยังไม่ใช่วังหลักนะครับเพราะทางราชสำนักได้กลับไปสร้างพระราชวังชางด็อกขึ้นมาใหม่ในค.ศ.1618เป็นการบูรณะครั้งใหญ่นะครับผมแล้วก็ใช้วังชางด็อกเป็นวังหลักตลอดมาหลังจากนั้นซึ่งทุกวันนี้วังชางด็อกก็ยังถือเป็น1ใน5วังที่ประชาชนสามารถเข้าไปเยี่ยมชมกันได้ตลอดด้วยนะครับผมถ้าใครได้ไปกรุงโซของประเทศเกาหลีใต้ก็สามารถไปเยี่ยมชมกันได้เมื่อพระเจ้าควางแฮครองราชขุนนางฝ่ายเหนือใหญ่ที่สนับสนุนพระองค์เนี่ยก็ขึ้นมามีอำนาจนำโดยลีอีชอมและชองอินฮงหรือจองอินฮงนะครับแน่นอนเมื่อพวกเขาขึ้นมามีอำนาจเนี่ยมีหรือที่พวกเขาจะไม่กำจัดฝ่ายเหนือเล็กอันเป็นปฏิปักษ์ต่อกันมานานนะครับตัวพระเจ้าควางแฮนั้นแม้จะทรงพระปรีชาแต่ก็ทรงถูกขุนนางฝ่ายเหนือใหญ่อ้างพระราชอำนาจกระทำการต่างๆหลายอย่างแม้ทุกอย่างก็เพื่อเป็นการส่งเสริมพระเจ้าควางแฮเองนะครับแต่มันก็เป็นดาบสองคมแทงเข้าหาพระองค์ได้เช่นกันการกวาดล้างฝ่ายเหนือเล็กและผู้ที่อาจจะเป็นภัยต่อราชบัลลังก์เนี่ยเริ่มจากเมื่อพระเจ้าควางแฮขึ้นครองราชอัครเสนาบดียูยองกยองได้กล่าวอ้างว่าแท้จริงแล้วพระเจ้าซอนโจประสงค์จะให้องค์ชายอิมแฮขึ้นครองราชโดยแสดงราชองค์การเป็นหลักฐานทั้งสองฝ่ายต่างกล่าวหากันว่าองค์การของอีกฝ่ายเป็นราชองค์การปลอมนะครับสุดท้ายอัครเสนาบดียูยองกยองก็เป็นฝ่ายแพ้พ่ายไปในที่สุดเขาจึงถูกประหารชีวิตส่วนองค์ชายอิมแฮก็ถูกเนรเทศไปยังเกาะคังฮวาซึ่งชองอินฮงก็ได้ส่งคนไปทำการบังคับให้องค์ชายอิมแฮเนี่ยปลิดพระชนชีพพระองค์เองในค.ศ.1609ซึ่งเมื่อพระเจ้าควางแฮทรงรับรู้เรื่องราวนะครับก็ทรงเสียพระทัยเป็นอย่างมากแต่พระองค์ก็ทรงทำอะไรไม่ได้นะครับเพราะถือว่าพระองค์เนี่ยขึ้นมาอยู่บนหลังเสือแล้วถ้าลงตอนนี้มันก็อาจจะแว้งกัดเอาได้พระองค์ยังคงต้องการการสนับสนุนและอบอุ้มจากขุนนางกลุ่มนี้อยู่ในขณะนั้นหากใครหรือองค์ชายท่านใดดูมีท่าทีว่าจะเป็นภัยต่อราชบัลลังก์ก็จะถูกกำจัดอย่างไม่ละเว้นแล้วในที่สุดก็มาถึงคิวขององค์ชายยองชังนะครับที่แม้ว่าปัจจุบันอายุจะยังน้อยแต่ก็ได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายเหนือเล็กเป็นอย่างมากเปรียบเสมือนเป็นหอกข้างแคร่มาโดยตลอดทำให้ขุนนางฝ่ายเหนือใหญ่เนี่ยตัดสินใจว่าจะไม่เอาองค์ชายท่านนี้ไว้แล้วนะครับผมทำให้มีการผลักดันให้มีการปลดองค์ชายยองชังรวมทั้งพระพันปีโซซองผู้เป็นพระมารดาด้วยโดยให้ปลดเป็นสามัญชนในคริสต์ศักราช1613โดยการเนรเทศองค์ชายยองชังไปยังเกาะคังฮวาและกักขังพระพันปีโซซองพร้อมทั้งองค์หญิงชองมยองเอาไว้ที่พระราชวังขยองฮีหรือพระราชวังตะวันตกหรือซอกุงนั่นเองนะครับผมโดยห้ามใครเข้าเฝ้าและยังทำการกวาดล้างขุนนางฝ่ายเหนือเล็กที่ให้การสนับสนุนองค์ชายยองชังไปจนหมดสิ้นเรียกว่าเหตุการณ์สังหารหมู่ปีเคเยซุกในปีต่อมานะครับค.ศ.1614ลีอีชอมและชองอินฮงส่งคนไปทำการปลงพระชนองค์ชายยองชังที่เกาะคังฮวาอย่างน่าอนาถนะครับผมองค์ชายน้อยจึงสิ้นพระชนด้วยวัยเพียง 7,000 ปีเท่านั้นสร้างความเสียพระทัยแก่พระพันปีเป็นล้นพ้นว่ากันว่าผู้สนับสนุนการปลดพระพันปีเนี่ยมีถึงเกือบพันคนนะครับทั้งนี้ก็เพราะอำนาจของฝ่ายเหนือใหญ่ขณะนั้นเนี่ยมีมากเสียจนขุนนางส่วนใหญ่ต้องทำตามนะครับโดยเฉพาะฝ่ายที่เห็นด้วยเนี่ยก็อ้างว่าพระพันปีมีพระทัยคิดไม่ซื่อต่อองค์กษัตริย์พระนางทำการสาปแช่งพระเจ้าควางแฮและต้องการยกพระโอรสของพระนางให้เป็นกษัตริย์องค์ใหม่พยายามสร้างฐานอำนาจขึ้นมาต่อต้านพระเจ้าควางแฮจึงสมควรโดนปลดไม่ควรเป็นพระพันปีแต่ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยก็คัดค้านว่าพระพันปีนั้นแม้จะเป็นเพียงพระมารดาเลี้ยงและมีพระชนมายุน้อยกว่าองค์ชายควางแฮอย่างมากแต่อย่างไรก็ถือว่าพระนางเป็นผู้อาวุโสสูงสุดในราชสำนักและเป็นพระมารดาในเชิงนิตินัยโชซอนยึดหลักของจื้อเน้นความกตัญญูการปลดพระพันปีจึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรและไม่เคยมีมาก่อน
แต่ส่วนใหญ่ผู้ที่สนับสนุนจะไม่ค่อยอยู่ในวงของผู้มีอำนาจเท่าไหร่นะครับจึงทำให้สุดท้ายพระพันปีก็โดนปลดอยู่ดีมีการบันทึกถึงความยากลำบากมากมายที่พระนางต้องได้รับและครอบครัวของพระนางต่างก็ถูกประหารและเนรเทศไปตามๆกันพระเจ้าขวางแฮทรงอยู่ในฐานะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกไม่มีใครรู้ว่าพระองค์รู้สึกเช่นไรจะทรงเห็นด้วยหรือไม่ที่เหล่าญาติพี่น้องและญาติญาติของพระองค์เนี่ยต้องมาสังเวยชีวิตเพื่อให้บัลลังก์ของพระองค์มั่นคงขึ้นซึ่งไม่ว่าจะอย่างไรนะครับพระองค์ก็ไม่ได้ห้ามทรงให้ทุกอย่างดำเนินไปตามการจัดการของฝ่ายเหนือใหญ่เพราะการเมืองสมัยนั้นมีความซับซ้อนเกินกว่าที่พระองค์จะจัดการได้ทุกอย่างนะครับผมหากเข้าไปขัดขวางเนี่ยอีกฝ่ายอาจจะกลับมาเล่นงานพระองค์ได้เช่นกันพระองค์จึงต้องยอมตัดไฟแต่ต้นลมก็เป็นได้หลังจากที่จัดการเรื่องยุ่งๆของการขึ้นครองราชแล้วพระเจ้าขวางแฮก็ทำการฟื้นฟูประเทศหลังจากสภาวะสงครามก่อนหน้านี้นะครับและยังเห็นความสำคัญของกำลังทหารในอาณาจักรของพระองค์ด้วยพระองค์จึงนำระบบโฮแบกกลับมานะครับเพื่อที่จะบันทึกสัมมโนประชากรและเพื่อความสะดวกในการเกณฑ์ทหารอีกด้วยโดยย้ำว่าทุกชนชั้นไม่ว่าจะเป็นยังบันหรือสามัญชนก็ต้องเกณฑ์ทหารแต่พวกยังบันหรือชนชั้นสูงเนี่ยก็ยังสามารถหลีกเลี่ยงการเกณฑ์ทหารได้อยู่ดีนะครับจนมันก็ค่อยๆกลับมาเข้าสู่ระบบเดิมในที่สุดนอกจากนี้พระองค์ยังฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับกับญี่ปุ่นด้วยโดยอนุญาตให้มีการค้าขายกับญี่ปุ่นและได้ส่งทูตไปเจริญสัมพันธไมตรีที่เอโดะในค.ศ. 1617อีกด้วยนะครับผมซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยทางแผ่นดินใหญ่นะครับทางจีนเนี่ยนู่เออหาชื่อได้รวบรวมเผ่าแมนจูและประกาศสงครามกับราชวงศ์หมิงปีต่อมาในค.ศ. 1618จีนได้ส่งกำลังไปต่อสู้พระเจ้าขวางแฮจึงส่งคังฮงหนิบนำทัพโชซอนไปช่วยรบแต่ในการรบนั้นฝ่ายจีนและฝ่ายโชซอนกลับพ่ายแพ้อย่างยับเยินทำให้พระเจ้าขวางแฮตระหนักว่าขณะนี้เผ่าแมนจูมีกำลังสามารถต่อกรกับราชวงศ์หมิงได้จึงดำเนินนโยบายเป็นกลางเพื่อไม่ให้โชซอนต้องเดือดร้อนซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ฉลาดนะครับเพราะเป็นใครในขณะนั้นก็ดูออกว่าตอนนี้ราชวงศ์หมิงของจีนนั้นอ่อนแอลงมากและเสี่ยงต่อการล่มสลายแต่ไม่ใช่กับพวกขุนนางฝ่ายอนุรักษ์นิยมหรือขุนนางฝ่ายตะวันตกนะครับที่ซุ่มอยู่นานพวกเขาไม่พอใจเพราะเชื่อว่าหมิงคือประเทศเจ้าเหนือหัวพระเจ้าขวางแฮไม่ชัดเจนดำเนินนโยบายเป็นกลางก็ถือว่าไม่ให้ความเคารพและกตัญญูต่อหมิงอย่างที่ได้กล่าวไปครับโชซอนยึดหลักของจื้อเน้นความกตัญญูแต่พระเจ้าขวางแฮอักตัญญูต่อพระพันปีแถมยังอักตัญญูต่อหมิงอีกด้วยพวกเขาจึงไม่พอใจนะครับและเริ่มเคลื่อนไหวอย่างลับๆนอกจากจะมีวิสัยทัศน์แล้วนะครับพระเจ้าขวางแฮยังส่งเสริมผู้มีความสามารถเช่นหมอโฮจุนโดยส่งให้โฮจุนเนี่ยเผยแพร่ความรู้เรื่องการแพทย์เพื่อที่ประชาชนของพระองค์เนี่ยจะได้มีความรู้ความสามารถเรื่องการแพทย์ในการรักษาเบื้องต้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับผมแต่ยังไงสมัยของพระองค์ขุนนางฝ่ายเหนือใหญ่ก็ยังคงเรืองอำนาจอยู่ดีในที่สุดฝ่ายตะวันตกที่ซุ่มวางแผนอยู่นานก็ถึงเวลาทำการก่อรัฐประหารขึ้นโดยพวกเขายึดบัลลังก์ในค.ศ. 1623ฝ่ายตะวันตกปลดพระเจ้าขวางแฮแล้วสั่งเนรเทศด้วยความผิดหลักๆ2ประการคือเข่นฆ่าพี่น้องและละทิ้งพระมารดานอกจากนี้ยังมีความผิดอื่นๆยิบย่อยอีกนะครับที่นำมาใช้เป็นข้ออ้างรวมทั้งฝ่ายตะวันตกมีนโยบายเอียงเข้าหาราชวงศ์หมิงพวกเขาเห็นว่าโชซอนควรมีความจงรักภักดีต่อเจ้านายและต้องร่วมมือในการทำลายพวกแมนจูให้สิ้นซากหากฝ่ายตะวันตกกระทำการไม่สำเร็จพวกเขาก็จะต้องข้อหากบฏและถูกประหารอย่างแน่นอนแต่การครั้งนี้พวกเขาทำสำเร็จและได้อ้างความผิดที่กล่าวมาแน่นอนมันเป็นการกำจัดขุนนางฝ่ายเหนือใหญ่ทั้งหมดภายในพริบตาส่วนพระเจ้าขวางแฮวัย 48 พรรษาหลังจากครองราชมา 15 ปีพระองค์ก็ถูกปลดเป็นองค์ชายขวางแฮตามเดิมพระองค์และครอบครัวถูกเนรเทศไปยังเกาะคังฮวาซึ่งพระมเหสีองค์รัชทายาทและพระชายารัชทายาทต่างสิ้นพระชนขณะถูกเนรเทศนี้หลังจากนั้นองค์ชายขวางแฮก็ถูกย้ายไปเกาะเชจูหลายท่านอาจจะรู้สึกเสียดายที่กษัตริย์ผู้ทรงพระปีชาต้องมาเจอกับเหตุการณ์ถูกปลดแบบนี้แต่นั่นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่พระองค์ต้องจ่ายเพราะรอยด่างที่เกิดขึ้นในรัชสมัยของพระองค์นั้นมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่สามารถนำมาเป็นประเด็นให้ถูกโค่นล้มได้อย่างง่ายดายและคงจะโทษใครไม่ได้เพราะพระองค์เองก็ยอมให้อำนาจนั้นแก่ผู้ที่สนับสนุนพระองค์มันจึงกลายเป็นดาบสองคมย้อนมาทิ่มแทงพระองค์จนถึงเวลานี้พระองค์ทรงใช้ชีวิตบั้นปลายอยู่นานถึง20กว่าปีและสิ้นพระชนในค.ศ. 1641
ขณะพระชนมายุได้66พรรษาที่เกาะเชโจมณฑลจอนลาทรงไม่ได้รับพระนามกษัตริย์และไม่ได้รับการฝังรวมกับราชตระกูลพระศพของพระองค์ได้รับการฝังเคียงข้างพระศพของอดีตพระมเหสีหรือพระนามขณะนั้นคือพระชายามูลซองณพระสุสานในเมืองนำยางจังหวัดขยองกีปัจจุบันโดยชื่อพระสุสานก็จะเรียกตามชื่อขององค์ชายปกติทั่วไปซึ่งสุสานขององค์ชายควางแฮนั้นถูกเรียกว่าควางแฮกุนมโยหรือสุสานขององค์ชายควางแฮนั่นเององค์ชายควางแฮได้รับพระนามเต็มเมื่อครั้งยังเป็นกษัตริย์ว่าเชจอนฮึงจุนจุนด็อกฮงกงซินซองยองซุกฮึมมุนอินมูซอรยูนอิบกีมยองซองควางระยอนยุงพงฮยอนโบมูจองจุงฮียอจอนจางอีจังฮอนซุนจองกอนอีซูจองจังโดซุงออฟแทวังถือเป็นพระนามเต็มที่ยาวพอสมควรเลยนะครับผมแต่เมื่อโดนปลดแล้วเนี่ยก็ทำให้พระองค์ไม่ได้รับพระนามที่ลงท้ายด้วยคำว่าจงหรือโจต่อท้ายที่พระสุสานนะครับเหมือนกับกษัตริย์องค์อื่นๆแต่ในคศ2002ที่เกาหลีใต้มีการผลักดันทางอินเทอร์เน็ตนะครับให้มีการคืนยศแก่องค์ชายควางแฮโดยให้ถวายพระนามที่หน้าพระสุสานเป็นพระเจ้าเฮเยจงส่วนพระมเหสียูหรือพระชายามุนซองเนี่ยก็ให้เป็นพระราชินีเฮเยจางพร้อมกับถวายพระนามเต็มให้ทั้งสองพระองค์ใหม่แต่การเคลื่อนไหวนี้ก็ไม่เป็นผลเพราะไม่มีแรงผลักดันที่มากพอนะครับผมหากเทียบกับไทยเราแล้วรัชสมัยขององค์ชายควางแฮจะตรงกับสมัยของพระศรีสวภาคและพระเจ้าทรงธรรมกษัตริย์องค์ที่20และ21แห่งกรุงศรีอยุธยานะครับโดยในปีที่พระเจ้าควางแฮโดนปลดนั้นจะตรงกับช่วงกลางสมัยของสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมและปีที่องค์ชายควางแฮสิ้นพระชนที่เกาะเชจูก็จะตรงกับสมัยของสมเด็จพระเจ้าปราสาททองกษัตริย์องค์ที่24แห่งโชซอนนั่นเองครับผม